ตามหลักธรรมะค่ะว่าชีวิตคู่แค่ไม่ทุกข์ก็สุขแล้วเนี่ยยังไงจึงจะเรียกเป็นชีวิตคู่ค่ะจริงๆแล้วเจตนาเนี่ยเป็นตัวกรรมสำเร็จแล้วที่เจตนาค่ะนะเพราะนั้นถ้าคนสองคนมีเจตนาจะอยู่ร่วมกันก็ถือว่าเขาได้มีชีวิตคู่แล้วนะแล้วก็ดำเนินชีวิตของทั้งคู่เนี่ยไปตามหลักธรรมที่ไม่เป็นไปเพื่อการเบียดเบียนนะทั้งต่อตนเองแล้วก็ต่อผู้อื่นนะก็ชีวิตคู่น่าจะสำเร็จประโยชน์นะใช้ชีวิตตามหลักธรรมคำสอนของพระศาสดาความทุกข์ก็จะหมดลงไปอ๋อค่ะเมื่อความทุกข์หมดเนี่ยความสุขก็จะมีขึ้นตามลำดับนะมีหลักที่พระศาสดาบอกเอาไว้ว่าควรทำหน้าที่ของสามีอย่างไรภรรยาอย่างไรนะเช่นการไม่นอกใจนะสามีก็ควรมอบความเป็นใหญ่ในหน้าที่ให้ควรรู้จักมอบเครื่องประดับให้อย่างนี้นะแก่ภรรยานะตัวภรรยาก็ควรจะจัดแจงการงานดีขยันในกิจการงานทั้งปวงนะนับถือในวงญาตินะของสามีอย่างเงี้ยหน้าที่สามีควรทำอย่างไรดวงตัดไว้ในเรื่องของทิศ6นะทีนี้สิ่งที่จะทำให้เกิดการทะเลาะเบาแว้งกันนะมันมีหลายเหตุหลายเงื่อนไขเหมือนกันโอ้อันนี้เป็นปัญหามากๆในปัจจุบันนี้แล้วสุดท้ายก็ถึงการหย่าร้างกันเนี่ยค่ะจนกลายเป็นมองว่าการหย่าร้างเป็นเรื่องธรรมดาแล้วเนี่ยจริงๆแล้วมันธรรมดาจริงไหมคะก็อันนี้แล้วแต่มุมมองของคนหรือว่าการเห็นความสำคัญซึ่งพุทธเจ้าจะบอกว่าถ้าจะต้องการอยู่ร่วมกันได้ตลอดทั้งภพนี้แล้วก็ภพหน้าเนี่ยมันต้องมีเหตุปัจจัยที่จะไปสู่จุดนั้นเหตุปัจจัย4อย่างของการได้อยู่ร่วมกันทั้งภพนี้และภพหน้าก็คืออย่างที่1เนี่ยพระองค์บอกว่าให้มีศรัทธาเสมอกันค่ะนะอย่างที่2เนี่ยให้มีศีลเสมอกันนะอย่างที่3ให้มีจาคะเสมอกันคือการเสียสละจาคะและอย่างที่4เนี่ยพระองค์บอกว่าให้มีปัญญาเสมอกันศรัทธานี่หมายความเชื่อใช่ไหมคะศรัทธาความเชื่อความเชื่อเชื่อในแต่ละเรื่องเลย